บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไวใจ M2N เติมเกมครับผมสวัสดีครับฮัลโหลนีฮาวโอฮาโยอันยองฮาเซโยวันนี้โรบเอสเตอร์จะมาทุกท่านมาเคลียร์ NPC เลเวล85ในเมืองริปเปิลไทยเพื่อเอาหอกแบตเทิลเทสนะฮะโดยทีมเซตที่จะต้องจัดมีตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเลื่อนไปดูค่าสแตทก็ขอให้จัดการตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนสกิลเอได้วางแผนไว้หมดแล้วว่าจะใช้สกิลตามนี้พาสีฟก็ขอให้จัดตามนี้แล้วก็ขอบอกไว้ก่อนว่าพวกธนูเนี่ยเอาไว้เบรกก็พอไม่ได้เน้นทำดาเมจยกเว้นแค่บางตัวที่เป็น5ดาวทำได้ครับส่วนนี่ชุดสวมใส่แนะนำว่าให้ใส่เฉพาะตัวดาเมจหลักก็พอตัวดาเมจที่เอาไว้เบรกอะเอาไว้ทำหน้าที่เบรกแล้วก็เลี้ยงพวกเขาให้รอดแค่นั้นพอครับผมแล้วก็ประดับเนี่ยจริงๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ของแท้งอย่างกิลด์ลอยอะให้ใส่สเตียฟาสแอมูเลตนะใช้ทุกคอนเทนต์เลยเพราะมันเพิ่มฟิสิคอลเรซิสแตนซ์ 5% นี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะแล้วโอเคทั้งหมดก็จะมีแค่นี้ครับก่อนอื่นเลยเรามาโชว์พิกัดที่เราจะไปบ้านคุณยายเนี่ยก็เขาจะอยู่ตรงนี้เอาละนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็พาร์ทแอคชั่นจากนั้น This is the answer いかにも何を奪えばいい？โดยจังหวะในเทิร์นแรกนะตอนนี้จะขอยังไม่ใช้ชาวบ้านก่อนนี่ให้ปล่อยไฟไปก่อนแล้วก็ลดดีบัฟให้สุดแล้วจากนั้นนี่เราเบรกให้เหลือสัก8โล่ไปก่อนนี่คือสเต็ปแรกนะครับแล้วตอนนี้ชาร์จที่สุดไม่ต้องลังเลนี่ครับมารุฮาดะคุนิชิยารุอาร์เดย์อิกริสこれが商売人の意地ってもんだ。やりゃりゃりゃ。貫く。貫く。さてさて。ต่อมาก็เบรกให้เหลือนี่สัก8สัก7นิดก็พอแล้วก็นี้ปล่อยไฟแกโคเพิ่มนี้ไปแล้วก็เซโรกับของลินเน็ตนี้เดบันเนี่ยปึ๊บให้ลินเน็ตบัฟโอเคแล้วจากนั้นนี่ฮิวเดอร์ลอยก็เอาตัวรอดด้วยฮิลลิ่งทัชจะได้ฮิลไปด้วยโอเคแล้วจากนั้นนี่ใช้ชาวบ้านกันนะครับชาวบ้านที่จะใช้ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะคนนี้แคร์ฟูลแพนนิ่งใช้คนนี้แล้วกดเลยมาคุณยูเคทอร์เรお力を届けます。アルデイグリス。一発！ギルスパイク！どんな踊りがお好みですか？จังหวะนี้ก็ปึ๊บจับค่อยๆนี้อันนี้ดีกว่ายังไม่ต้องชาร์จแม็กนะปล่อยแบบปกติไปแล้วก็ค่อยมาอย่างนี้กับอันนี้แค่นั้นพอแล้วก็เพิ่มลูกเล่นบัฟอะไรนิดหน่อยนะเราใช้คุณป้าท่านนี้คุณป้าช่างเมาส์แล้วก็นี้เลยครับผม2連合者この程度か炎に燃えろ一発ギルスパイク一旦ストレイ助かる今だ
ก็ทำแบบนี้ครับคาร์ดเข้าไปแบบนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปเดบันเนี่ยเก็บอยู่ทำตามนี้แล้วก็บัฟเลชโชโนยะอัสการะอุตโตเคมัสฮโนโมเอโรこれが商売人の意地ってもんだจังหวะนี้จะเริ่มยากขึ้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเข้าใจนี่แล้วต่อมาก็ให้ทำอย่างนี้หลังนี้มากที่สุดสักประมาณนี้เขาเอา14แต่ว่าต้องการ13แต่ว่า13เราให้ไม่ได้ก็ปึ๊บนี่พอ ทำไมเอสจะปล่อยช้าที่สุดเพราะว่าตอนนี้เอสตอดบอสตัวเนี้ยเหลือประมาณครึ่งหลอดแล้วแล้วถ้าเกิดบอสจะตีอ่ะเขาจะตีเข้ากิลด์ลอยเพราะว่ากิลด์ลอยได้โควอคไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้แนะนำว่าให้เพิ่มความเข้มข้นโดยการใส่พี่สาวคนนี้เข้าไปประมาณนี้ระดับนี้พอโอเคあとは任せて。いったね。あとは頼んだぜ。あのどうする？やっぱちょっと失礼。はい、に。やっぱに。よし。任せろ。だったなん。ทำแบบนี้ไปเลย。ปึ๊บยิงสเกลสตอร์มไปแล้วก็เผื่อพอช่วยได้อันนี้แล้วแต่บางทีเอาเฮียกิลมาไว้ข้างหน้าก็ได้เช่นจะทำแบบนี้ปึ๊บก็ไม่ขาดสายตาแล้วค่อยมาใช้คุณป้าช่างเมาส์อีกรอบหนึ่ง Let's go 2連後あとはスキンあとは頼んだよ。あとは頼んだよ。ヒルスパイクは。アシットレイン。助かった。助かった。チャンスってやつじゃねえか。何ティヌン。ふう。だか。出番ね。これ一択ない。熱唱の矢。お力を届けます。炎。いいね。イーシーめだから。授業はこれで終わりだ。ええ、ほい、ได้หอกมา2อันเลย。อันนี้ขอบอกเป็นนัยยะสำคัญนะ。ถ้าสู้กับคุณป้าไปเรื่อยๆ บางครั้งอ่ะ。ありがとう。ไม่ได้แค่ได้จากของในนี้นะ。อาจจะได้จากการต่อสู้ได้ มีโอกาสดรอปได้อยู่นะฮะอันนี้บอกเป็นแพทเทิร์นไว้ก่อนเลยหลังจากผ่านแล้วนะฮะก็ให้ไปรับรางวัล100ทัพทีมอันนี้เนี่ยซึ่งจะอยู่ในช่องฟีดนี่เขาก็จะขึ้นว่า Defeat the energetic old woman for the first time ก็แค่ชนะครั้งเดียวก็รับไปเลยครับ100ทัพทีมแล้วก็ค่าอินฟลูเอนซ์ทั้งหมดอีก100ครับผมต่อมาก็รีวิวชาวบ้านน่าใช้นะครับมีอยู่2คนคนแรกจะอยู่ในอัศจรรย์นะครับเดินไปตรงนี้เลยนี่แล้วก็จ้างพี่สาวคนนี้何を考えているのかななี่เพื่อเอาดีบัฟอันนี้ครับโดยการกดไฮนะชาวบ้านคนที่2ก็จะอยู่ที่เมืองเชฟเพิร์ดล็อกนะครับโดยพิกัดเนี่ยจะอยู่ตรงจุดนี้นะฮะ何を考えているのかななี่เราก็ต้องอิมเพรสเขาเพื่อเอาบัฟอันนี้มานะฮะเอาละ
สำหรับวันนี้อัญยองฮีคาเซโยไซโยนาระใจเจียนซียาแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ